มีการเปลี่ยนกฎบางอย่างแล้วก็รวมไปถึงลดเงินรางวัลอันนี้บอกกันไว้ตั้งแต่สักพักก็นะใช่ค่ะก็ด้วยคือหลายๆโปรแกรมหลายๆอย่างมันถูกปรับด้วยสถานการณ์โควิด19ด้วยมั้ยพี่ต๊อบเนาะผลกระทบต่อเนื่องใช่ค่ะไม่มีการเล่นนัดแข่งใหม่เพราะว่าไม่มีรีเพลย์อ่ะไม่มีเสมออ่ะจบนัดเดียวไปเลยคือต้องเสมอในเวลาต่อเวลาก่อนจะไม่ได้ยิงจุดโทษค่ะหาเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องการให้โปรแกรมชุกเพราะว่าซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยจบล่าช้ากว่ากำหนดเพราะว่าโควิด19นะคะแล้วก็จะเริ่มเปิดฉากรอบคัดเลือกคือวันที่1กันยายนค่ะไปจบรอบชิงชนะเลิศก็คือ15พฤษภาคมปี2021นะคะก็แชมป์ปีที่ผ่านมาก็คืออาร์เซนอลที่ชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1แล้วก็อย่างที่พี่ต๊อบบอกลดเงินรางวัลครึ่งนึงค่ะแชมป์จะได้เงิน 1.8 ล้านปอนด์หรือประมาณ72ล้านบาทหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแชมป์ได้ 3.6 ล้านปอนด์หรือประมาณ144ล้านบาทนะคะส่วนคาราบาวครับฤดูกาลหน้าเล่นรอบรองชนะเลิศนัดเดียวจบไม่เล่นเย่าเยือนแล้วค่ะส่วนการจับสลากประกบคู่รอบแรกจะมีขึ้นวันอังคารหน้านะคะ18สิงหาคมเริ่มฟาดแข้งเสาร์ที่5กันยายนขณะที่ทีมพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะลงสนามในรอบ2และ3นั่นเองส่วนพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่สตาร์ท12กันยายนไปจนจบ23พฤษภาคมและโปรแกรมการแข่งขันจะประกาศออกมาวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้พี่ต๊อบถ้ามันเป็น new normal ออกมาแล้วปรากฏว่าโปรแกรมมันออกมาแบบนี้มันดันแฮปปี้กันทุกฝ่ายมันจะเป็นมาตรฐานในปีต่อไปไหมหรือพี่ต๊อบมองว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อปีนี้คือผมว่าอย่าง FA Cup เนี่ยไอ้เรื่องเงินรางวัลไม่พูดนะค่ะก็มันก็ได้มามันก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างเรื่องโปรแกรมผมมองว่าทีมไม่ต้องรีเพลย์ก็นัดเดียวเลยแต่โอเคหลายคนก็จะมองว่าแต่มันจะมีผลกับแบบบางทีมเล็กจะเสียเปรียบใช่ก็มันขึ้นอยู่กับโชคดวงในการจับสลากถูกป่ะผมมองว่าผมชอบแบบนัดเดียวดีกว่ารีเพลย์เพราะพอรีเพลย์มันไปเพิ่มโปรแกรมอย่างสมมติเลี้ยวปูคุณเนี่ยเตะทั้งสโมสรโลกเตะทั้งโน่นนั่นเอฟเอคัพเหมือนปีก่อนอ่ะโปรแกรมชนเตะไม่ได้เจอวิลล่าสุดท้ายตอนเด็กลงผมนึกว่าก็เตะนัดเดียวไปเลยจบๆเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยใครพร้อมณวันนั้นแมตช์นั้นก็จบเลยมันก็แฟร์ดีถูกไหมเพราะจะบอกว่าเอื้อให้กับทีมใหญ่มันก็ไม่เชิงคือถ้าทีมใหญ่โปรแกรมเยอะวันนั้นคุณกรอบเล่นไม่ไหวคุณก็ให้นักเตะชุดเล็กเล่นอะไรก็ว่าไปนั่นแหละค่ะเป็นมิติใหม่นะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในพรีเมียร์ลีกซึ่งจริงมันเป็นไปได้ไหมพี่ต๊อบที่มันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่เพราะอังกฤษมาเปิดโผแบบนี้ก็มีโอกาสนะเพราะว่าผมว่าบางอย่างอังกฤษเนี่ยสิ่งที่ทำมาที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปพอมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นก็อาจจะงั้นลองมาถกเถียงกันอีกทีสิแล้ววางใหม่ถ้าเห็นด้วยตรงกันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ตลอดขอบคุณที่ติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNN Live นะครับและที่สำคัญเรามีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ